ุมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกอีโควาสมีสิบห้าชาติแต่ว่าแตกเป็นสามส่วนคือฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลคสช.ไนเจอร์พวกนี้เป็นพวกของรัสเซียอีกฝ่ายคือพวกของฝรั่งเศสบ่เอารัฐบาลใหม่ไนเจอร์และมีอีกฝ่ายคือบ่อยากยุ่งขออยู่เฉยๆเป็นห่วงอยู่ห่างๆซึ่งว่าต่อมากลุ่มอีโควาสจำนวนหาประเทศยืนคำขาจะส่งทหารบุกโขกฮานไนเจอร์แต่กระถึกมาลีบูกินาฟาโซโคกับวาจะส่งทหารไปตะลบหลังยึดเมืองหลวงสาดในกลุ่มอีโควาสแล้วตามมาด้วยการเกิดรัฐประหารใหม่ในกาบองและกำลังล้ำระบาดไปทั่วทวีปแอฟริกาเขตหายกลุ่มอีโควาสใช้วิธีโดยการส่งทูตไปเจรจากับไนเจอร์หายขึ้นอำนาจการรัฐบาลฮุนเซอร์ของฝรั่งเศสแต่ว่าคสช.ไนเจอร์ก็ได้มีการยืนยันว่าเปลี่ยนกิจการภายในประเทศศาสตร์อื่นบ่ต้องเสนอหน้าแทนฝรั่งเศสและได้มีการยืนยันว่าจะใช้เวลาปฏิรูปโดนถึง3ปีเหตุให้ทูตอีโควาสกินแถวกลับบ้านไปซึ่งวันในมือก่อนประธานคณะกรรมการกลุ่มอีโควาสยืนขอเสนอต่อห้องนายเจอว่าขอใส่เวลาปฏิรูปประเทศเก่าเดือนแล้วคืนอำนาจให้นักการเมืองมีอำนาจต่อแต่ว่าทางนายเจอก็บ่สนใจอยู่ดีประธานาธิบดีโบราตีเนบูผู้นำของไนจีเรียประธานกลุ่มอีโควาสได้แถลงว่าการแทรกแซงทางทหารหกข้านายเจอบ่ได้อยู่ในเวลาการประชุมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าบ่มีไผสนใจสงครามในขณะที่ว่าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อชาวไนเจอร์จำนวนมหาศาลก่อการประท้วงเถียงหน้าฐานทัพฝรั่งเศสได้ประกาศว่าในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศมีสิทธิในอำนาจอธิปไตยขอยืนคำขาไทยกองทัพฝรั่งเศสออกไปให้พ้นจากดินแดนของพวกเขาทันทีพอหายเวลามากกว่า1เดือนแล้วกองทัพฝรั่งเศสจะมาเฮ็ดมึนยึดครองดินแดนเจ้าของประเทศบ่ได้เพราะว่าพลเมืองของไนเจอร์บ่อนุญาตล่าสุดม็อบได้บุกผ่านเข้าไปประตูฐานทัพของฝรั่งเศสแล้วและกำลังไล่ล่าทูตและทหารของฝรั่งเศสที่ลาทอยบ่เป็นขบวนโดยทางทหารคสช.ไนเจอร์หามประชาชนบ่อยู่ส่วนทางจีนก็ส่งทูตเข้ามาพบรัฐบาลไนเจอร์แล้วหาประกันว่าจะช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอย่างเต็มทีทางด่านสหภาพยุโรปได้จัดการประชุมด่วนและมีมติปฏิเสธขอเสนอฝรั่งเศสในการที่ว่าแทรกแซงทางทหาร6ข้านไนเจอร์หายฝรั่งเศสลุยไปเองตามลำพังทาง EU จะให้กำลังใจยวงหางยังห่วงโดยสหภาพยุโรปจะใช้วิธีโยโยงให้ชาวแอฟริกาตีกันเองโดยจะฝึกทหารตำรวจในกานาโตโกเบนินและโกดิวัวแอฟริกาตะวันตกโดยอ้างว่าเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งวิเคราะห์ว่าแผนการของฝรั่งเศสที่ยืมมือของสหภาพยุโรปและสาธในกลุ่มอีโควาสเพื่อว่าหักษาอำนาจในฝรั่งเศสล่มไปแล้วพอทันทีที่ว่ากลาโฮมของรัสเซียส่งสัญญาณให้คณะผู้แทนมาเยือนบูกินาฟาโซเขตไฮซาดในแอฟริกาต่างก็หดหัวสหภาพยุโรปก็ยังเคล็ดลับจากการที่ว่าติดลมสงครามในยูเครนที่ว่ายังหาวิธีหลุดออกมาบ่ได้และก็ยังจมเลิกถูกมือขึ้นมาเปิดซื้ออีกด้านกับรัสเซียในแอฟริกาอีกยอมเกินกำลังเหตุสงครามสมรภูมิที่2เสียงว่าฝรั่งเศสในยามนี้หันไปซ้ายขวาหน้าหลังก็บ่มีไผเลยถ้าว่าจะลุยเดียวก็พอกับรัสเซียพิสูจน์ในสงครามยูเครนมาแล้วว่าอาวุธเทพทหารแลมโบบ่ได้มีศักยภาพเพียงพอขนาดนั้นสถานการณ์ของฝรั่งเศสทีไนเจอร์จึงหมดสภาพเจ้าอาณานิคมจะส่งผลให้ชาติอื่นๆพากันแข่งขอต่อต้านอิทธิพลของฝรั่งเศสหลายยิ่งขึ้นแน่นอน